ิน100-200เนี่ยมันก็ได้เป็นหลายขีดเหมือนกันนะครับเนื้อหมูนี่5 บาทเองนะฮะ5 บาทแล้วก็นี่ก็จะ5 บาททุกอย่าง5 บาทหมดเฮ้ยทำไมต้องมานั่งขายอะไรพวกนี้ครับผมก็งงเพราะว่านี่คือกิจวัตรคือไลฟ์สไตล์ของผมนะนี่5 บาทเองนะฮะ5 บาทแล้วก็นี่ก็จะ5 บาททุกอย่าง5 บาทหมดอันนี้ก็5 บาทนะครับผมคือไม่ได้ไปร่ำไปสันช่วงนี้ฝนกำลังมาแล้วหน่อไม้มันขึ้นแต่ทุกอย่างมันมีอยู่ในสวนหมดแล้วครับทุกอย่างมันมีในสวนหมดเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรธุรกิจเครือญาตินะครับผมแม่ยายผมก็จะมาขายขนมตรงนี้ฮะแม่ยายพ่อตาผมก็จะมาขายขนมแล้วก็ผักตรงนี้ก็จะเป็นคุณป้าผมนะครับผมก็จะมาวางขายอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะเป็นตลาดเวียนตามหมู่บ้านไปวันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านนี้อีกวันหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งปุ๊บพอไม่มีตลาดแล้วถนนตรงนี้ก็จะโล่งเป็นสัญจรปกติครับอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับจริงๆหมดแล้วนะฮะเนี่ยหมดแล้วด้วยรับมาจากสวนไปเก็บมาในสวนครับเก็บหมดทุกอย่างที่เห็นอยู่นี่ก็คือในสวนทั้งหมดเลยจะบอกว่าจังหวัดฝางหมายถึงภาคเหนือทั้งหมดเนาะก็เป็นจังหวัดเกษตรกรรมนะครับเนาะมีอะไรเงี้ยที่นี่ปลูกหอมเยอะด้วยตะไคร้เยอะด้วยอะไรเงี้ยเป็นเมืองจังหวัดฝางเขาส่งหอมมาให้โรงงานนึงที่ทำบะหมี่สำเร็จรูปครับเขาก็เลยมาที่นี่อยู่ที่นี่เยอะครับผมในส่วน 100% เลยครับ 100% ครับปลูกไว้หลากหลายเลยครับหลายอย่างเลยครับผม1คือแกทำส่งด้วยแล้วตะไคร้เนี่ยแกก็เป็นการปลูกแซมปลูกแซมไปมันมีชะอมด้วยก็ปลูกแซมกันไปนะครับผมตะไคร้ชะอมพวกใบมะกรูดก็ปลูกแซมไปแต่ว่าสิ่งที่แกทำส่งก็คือต้นหอมพวกต้นหอมพวกกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยผักชีอะไรพวกนี้ครับแต่นี่ก็เป็นพืชแซมเหมือนกันมันเหลือมันเยอะก็เลยเอามาขายมาแบ่งปันกันครับอันนี้คือกิโลละ20 บาทตัวผมคิดว่ามันไม่น่าคิดว่าผมไม่คิดว่าจะกลายมาเป็นกระแสอะไรที่ทำให้แบบว่าคนต้องมาติดตามหรือว่าคนต้องมาแบบว่าคอมเมนต์หรือว่าพูดคุยถึงกระแสตัวที่แบบว่าเฮ้ยทำไมต้องมานั่งขายอะไรพวกนี้ครับผมก็งงเพราะว่านี่คือกิจวัตรคืออะไรอ่ะคือไลฟ์สไตล์ของผมอ่ะคือใน IG ผมก็จะมีไปเก็บผักบ้างไปเดินชมสวนบ้างไปเดินเก็บมังคุดละมุดลำไยหอกกระตะก้าลำไยอะไรอย่างนี้บ้างนี่คือไลฟ์สไตล์ของผมครับผมก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นว่ามันเป็นรูปที่ผมนั่งแผงแล้วผมมาขายผักเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเป็นกระแสสังคมณตอนนี้ไม่ถึงกับเป็นไวรัลหรอกครับมาเชียงใหม่ผมออกขายอยู่แล้วครับเพราะว่า1เลยผมต้องมาช่วยแม่ยายเนี่ยขนของพวกขนโต๊ะแล้วก็เครื่องที่จะทำขนมของแม่ยายครับผมถ้าผมได้มาเชียงใหม่นะครับมันได้มาที่ฝางครับผมต้องออกไปประจำอยู่แล้วครับถ้าผมได้ขึ้นมาฝางก็ต้องเห็นผมแน่นอนครับแต่บางช่วงก็จะมีผักเพิ่มไม่เพียงพอผมก็จะไปยืนขายขนมกับแม่ยายแล้งหน่อยต้นหอมจะไม่มีผมก็ไม่ได้มานะครับผมก็มาได้จะมีขายต้นหอมหน้าแล้งหัวตะไคร้เนี่ยจะรีบแห้งก็จะไม่ได้แบบเอาตะไคร้มาลงครับวันนี้ผมขายอยู่หลังบ้านเลยฮะคือโต๊ะตรงเนี้ยมันเอามาได้ครับมันแบกมาได้ครับผมมันก็เลยแบบว่ามันสะดวกสบายหน่อยแต่วันที่ผมลงอ่ะผมไม่ได้เอาโต๊ะไปมันไกลบ้านผมก็เลยจะแบกกับดินอย่างนั้นโน่นของกล้องไปทางโน้นอย่างโน้นมันเป็นปกติอยู่แล้วครับแผงผักก็จะเป็นงี้แต่วันนี้บ้านผมเดินไปมาถึง19บ้านเมียผมนะเดินไปถึง19แล้วเขาก็จะมาตั้งอะไรแบบนี้ครับใช่ครับมันเป็นภาระไม่ค่อยลำบากครับวันที่ผมลงข้ามเนี่ยไปจากนี่ประมาณ5กิโลครับจากบ้านไปนะครับ5กิโลก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรไปเอาแค่ผักใส่ตะกร้าไปแล้วแบบถุงกระสอบไปก็วางแบกแบบนี้ครับแกก็ไปซื้ออะไรกับข้าวมาทำให้เรากินนี่แหละครับผมนอกเหนือจากอะไรที่จะต้องหาจากในสวนของเราเนี่ยอย่างเช่นแบบเป็นพวกเนื้อพวกหมูพวกอะไรเนี่ย
เงิน100 200เนี่ยมันก็ได้เป็นหลายขีดเหมือนกันนะครับเนื้อหมูแบ่งๆซื้อกันไปไม่เคยนะครับก็ขายตามเท่าที่มีในสวนนะครับผมไม่เคยเอาอะไรอย่างอื่นไปรับจากสวนอื่นมาไม่ครับก็จะมีบ้างที่เป็นลิ้นจี่เพราะว่าช่วงนี้บ้านลุงก็จะมีลิ้นจี่ก็จะมาวางขายบ้างครับลิ้นจี่ช่วงนี้เป็นฤดูลิ้นจี่ไม่ได้มาตั้งไม่คือไม่ได้มาแบบมาตั้งแล้วถ่ายรูปแล้วลงไม่ใช่ครับคือมีปกติเขาอยู่แล้วถ้าผมได้ขึ้นมาฝากทุกคนก็จะเห็นว่าผมจะอยู่ที่แผงนี้อยู่แล้วอยู่ที่ตามที่ยายูนอยู่แล้วครับผมตามแม่ยายเข้าไปอยู่แล้วข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ